กำลังเป็นประเด็นเรื่องอะไรเรื่องวันนี้เพื่อไทยเขาจะเคาะเก้าอี้หัวหน้าคนใหม่ตื่นเต้นอะไรก็รู้อยู่แล้วไม่มีทางเป็นคนอื่นได้นอกจากคุณอุ๊งอิ๊งหัวหน้ามิ้นช็อกนะครับแต่จะมีเรื่องตื่นเต้นตามมาค่อยเป็นค่อยไปก็แล้วกันคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยแต่วันนี้จะมีการเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่พอเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่กรรมการก็จะมีการเกลี่ยใหม่กันหมดเลยนะครับว่าใครจะเป็นหัวหน้าใครจะเป็นเลขาใครจะเป็นกกบหคือกรรมการบริหารพรรคน่าจะผลัดใบใหม่ผลัดใบใหม่แปลว่าถ้าคุณอุ๊งอิ๊งมาคนรุ่นใหม่น่าจะผงาดเหมือนกันน่าจะผงาดพอสมควรแหละการประชุมวันนี้ใหญ่เลยนะประชุมใหญ่วิสามัญของเพื่อไทยเลือกแล้วเข้าใจไว้เถอะไร้คู่แข่งใครอยากแข่งผมจะเสนอแข่งกับคุณอุ๊งอิ๊งครับมึงสั่นรูปตัวเองก่อนไปดูตัวเองก่อนคุณหมอชลน่านศรีแก้วอดีตหัวหน้าพรรคและตอนนี้ท่านไม่ได้เป็นแล้วนะท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านบอกมั่นใจคุณอุ๊งอิ๊งนี่แหละคือองคาพยพจะนำพรรคเพื่อไทยเป็นองคาพยพทั้งหมดเดินหน้าสู้ศึกเลือกตั้งได้เพราะคุณอุ๊งอิ๊งจุดแข็งคืออะไรเป็นผู้นำด้านจิตวิญญาณเป็นศูนย์รวมจิตใจนะฮะคุณแพทองธารเป็นจุดแข็งของพรรคแต่บางคนบอกว่าจุดแข็งของคุณอุ๊งอิ๊งคืออะไรพ่อป่วยพ่อเขาไงอะไรนะฮะพ่อป่วยคุณจุดแข็งตรงไหนวะพ่อป่วยอยู่ชั้น14คุณลองดูถ้าคนพ่อป่วยอยู่ชั้นอื่นโรงพยาบาลอื่นไอคนนี้ไม่มีทางได้เป็นหัวหน้าแต่พอบอกพ่อป่วยอยู่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจนี่จุดแข็งเพราะฉะนั้นจะไม่มีใครแข็งไปกว่านี้อีกแล้วคุณหมอชวนนายก็เลยบอกว่านี่ผมพูดแค่นี้พี่ต้นพูดอีกอ่ะพี่ต้นพูดเกินไปโอเวอร์แอคติ้งกันเกินไปตอนที่ฉันว่านอนมามันน้อยไปนะทำไมฮะเหมือนเขาแบบเกิดมาเพื่อสิ่งถูกต้องเพื่อสิ่งนี้จริงเพื่อสิ่งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคุณอุ้งอิงเป็นน้องคนเล็กนะครับก็มีพี่โอ๊คพี่เอมแล้วมาอุ้งอิงทำไมต้องเป็นอุ้งอิงน้องสามนะเกิดมาเพื่อสิ่งนี้จริงๆแต่มีอีกคนนึงบอกว่าเกิดมาเพื่อสิ่งนี้แต่ก็ไม่ควรเป็นใครพูดมงคลกิจสุขสินธารานนท์อดีตส.ส.พี่เต้พี่เต้บอกว่าไม่เหมาะเลยเพราะอิงเป็นเด็กจุดเดือดต่ำขึ้นง่ายไร้วุฒิภาวะจำตอนนั้นได้ไหมนี่นักโทษหรือเทวดาเทวดาแล้วค่อยมาตอบทีหลังว่าเทวดาในใจหนูนุ้งงิ้งงิ้งนี่ไงด้วยฟาดชาวเน็ตอ่ะเขาโพสต์ไปโพสต์มาอยู่ดีๆคุณอุ้งเอาตัวลงไปเกิดกลัวกับชาวเน็ตแสดงว่านี่คือวุฒิภาวะที่ต่ำมากกับการที่เจอกับสถานการณ์การเมืองเพราะฉะนั้นอดีตส.ส.พี่เต้มงคลกิจเลยบอกว่าคุณอุ้งจะไม่เกี่ยวกับเขาหรอกนะแต่อยากจะบอกว่าคุณอุ้งไม่เหมาะในการนั่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยฟังอดีตส.ส.พี่เต้อารมณ์ร้อนเนี่ยอารมณ์ร้อนไปฝึกงานเป็นรัฐมนตรีพม.ก่อนไหมสักรอบนึงก่อนมาดูเรื่องคนจะได้ใจเย็นนะฮะมาดูเรื่องคนจะได้ใจเย็นต้องฝึกงานจากตำแหน่งเล็กๆไปก่อนนะครับผมมองอย่างนั้นมากกว่าผมมองว่าการตัดสินใจอะไรหลายๆอย่างเนี่ยบางทีวุฒิภาวะองค์ความรู้แล้วการที่เราจะรู้ทุกๆเรื่องเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะต้องฝึกงานก่อนไปเรียนรู้งานก่อนรู้ว่านอนมารู้ว่าพ่อใหญ่อยู่ชั้น14แต่ว่างานนี้หากเป็นและจับพัดจับผูขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศเป็นนายกรัฐมนตรีอันนี้จะเป็นปัญหาของประชาชนตามมานี่คือการวิเคราะห์จากอดีตส.ส.พี่เต้มงคลกิจสุขสินธารานนท์นะครับจริงๆแล้วเรื่องนี้ไม่น่าจะมีอะไรตื่นเต้นยังไงคุณองค์เองก็นอนมาไม่น่าจะมีคู่แข่งแต่กลับกลายเป็นว่ามีรายงานมาเมื่อล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาว่าคุณหญิงพจมานณป้อมเพชรแม่ไม่ปลื้มแม่ไม่ปลื้มคือไม่อยากให้คุณองค์เองนั่งเก้าอี้หัวหน้าทำไมพวกกลัวว่าเดี๋ยวจะเป็นนายกอีดอะไรนะฮะคุณหญิงฮะแม่ก็ยังไม่พร้อมให้เป็นเหรอฮะอย่าพึ่งไม่อยากแล้วดูชีวิตครอบครัวสิค่ะที่ผ่านมาคุณพ่อเนี่ยหนีสู่สุขสุนไปขนาดไหนน้องคุณพ่อเนี่ยยังกลับมาประเทศไทยไม่ได้เลยกลัวชีวิตลูกไม่สงบสุขรักลูกอ่ะให้เข้าใจว่าแบบนั้นนะครับนี่คือรายงานล่าสุดทำให้ข่าวที่ธรรมดากลายเป็นเรื่องไม่ธรรมดาเพราะว่าแม่ไม่ปลื้มไม่อยากให้คุณอุ้งอิงเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยรอดูกันต่อไปวันนี้จะมีการเคาะมติออกมาอย่างเป็นทางการคือไม่ใช่มติของส.ส.นะมติคุณอุ้งอิงนี่แหละมติคุณแม่นี่แหละแล้วแม่เขาไม่คุยกับพ่อเขาเหรอนั่นน่ะสิเพราะพ่อเขาคงจะอยากให้เป็นน่ะมองต่างกันคุณคิดว่าพ่อกับแม่ในบ้านใครใหญ่กว่ากันผมของดออกเสียงวันนี้กลัวถูกวันนี้นะฮะวันนี้นะรอดูได้พอเข้าใจได้เลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวติดตามรายละเอียดกันได้เลยค่ะ